ในวิดีโอแห่งหนึ่งได้มีบทการบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่เหล่าเดอะมังนั้นได้มีส่วนร่วมอย่างมากในประวัติศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันตั้งแต่ยังเป็นปลาโง่ๆตัวหนึ่งยันมาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งครอบครัวนี้นั้นกำลังดูวิดีโอของด็อกเตอร์ที่กำลังอธิบายถึงความจริงเกี่ยวกับบรรพบุรุษของมนุษย์กับเหล่าเดอะมังแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีเหล่าคนติดอาวุธจำนวนหนึ่งเข้ามาในบ้านของพวกเขาและได้ทำการจับกุมพวกเขาไปในฐานะเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งในระหว่างที่ครอบครัวนี้กำลังจะโดนจับนั่นเองพวกเขาก็ได้เป่าประกาศไปว่าสิ่งที่เหล่าเดอะมังสร้างมาปลูกฝังให้กับทุกคนนั้นมันเป็นเรื่องโกหกเพราะเหล่าเดอะมังนี้มันเพิ่งมาแค่6เดือนเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ร่วมกับมนุษย์มันตั้งแต่สมัยยุคบรรพกาลและตอนนี้ทั่วทุกมุมโลกนั้นมีแต่รูปปั้นของเหล่าเดอะมังเต็มไปหมดเลยซึ่งบิลนะครับก็ได้ดูเหตุการณ์การจับกุมในครั้งนี้ด้วยบิลนะครับได้กลับมาในแฟกของเธอครับซึ่งตอนนี้ครับบิลได้วางแก้ว2ใบไว้บนโต๊ะครับอีกแก้วนึงเธอวางไว้ตรงข้ามและเธอก็ถือไว้ใบหนึ่งซึ่งเธอนะครับก็ได้ตั้งสมาธิและมโนภาพถึงแม่ของตัวเองนั่นเองครับซึ่งบิลนะครับก็ได้พูดกับตัวเองครับก็คือพูดกับแม่ของตัวเองที่อยู่ในภาพมโนของตัวเองนี่แหละครับบอกว่าเราเดอะมังนั้นเพิ่งมาที่นี่6เดือนและเราเดอะมังนั้นก็ได้ทำการปลูกฝังความคิดต่างๆเข้าสู่หัวมนุษย์ที่ว่าเดอะมังนั้นอยู่ร่วมกับมนุษย์มาตั้งหลายปีบิลนะครับก็ได้บอกแม่ในภาพจินตนาการว่ามีคนคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือพวกเราได้นั่นก็คือด็อกเตอร์ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์นั้นอยู่ที่ไหนในขณะนั้นเองครับก็มีคนมาเคาะประตูห้องบิลครับบิลนะครับเพื่อความชัวร์เธอเลยป้องกันประตูไว้ก่อนครับปรากฏว่าคนที่เข้ามานะครับก็คือนาโดนั่นเองซึ่งบิลก็ได้ถามนาโดไปว่านาโดไปไหนมาตั้ง6เดือนนาโดก็ได้บอกว่าเขานั้นถูกแบคทีเรียในตอนที่แล้วนั่นแหละครับสลบไป6สัปดาห์เต็มๆซึ่งนาโดก็ได้ถามว่าตอนนี้บิลนั้นคุยกับใครบิลก็บอกว่าเธอนั้นคุยกับภาพมโนของแม่ตัวเองซึ่งนาโดนะครับก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมานั้นเขาได้ทำการวิจัยอะไรบางอย่างงานวิจัยนี้ครับสามารถติดตามหาตำแหน่งของด็อกเตอร์ได้ด้วยอุปกรณ์ทางอวกาศที่เขานั้นได้พบในลิ้นชักของทาร์ดิสและตอนนี้นะครับนาโดคาดการไว้ว่าด็อกเตอร์นะครับจะต้องถูกกักตัวไว้ในเรือที่ไหนสักแห่งโชคดีนะครับที่จะมีเรือขนเสบียงไปที่เรือที่คุมขังด็อกเตอร์นี่ทุกๆ6สัปดาห์ด้วยกันซึ่งเรือข้างถัดไปนั้นจะมาในอีก2วันซึ่งบิลและนาโดนะครับได้รับการช่วยเหลือจากกัปตันนั่นเองครับซึ่งกัปตันนะครับก็ไม่ใช่สาวกของเหล่าเดอะมังนั่นเองหลังจากที่พวกเขาล่องเรือและมายังเรือที่คุมขังด็อกเตอร์ได้นะพวกเขาก็ถูกตรวจตาเข้าครับแต่ในระหว่างนั้นเองเหล่าเดอะมังนะครับก็ได้เข้ามาตรวจตาดอกเดอะมังนะก็ไม่ได้เอะใจกับบิลนั่นเองครับทำให้เธอสามารถผ่านไปได้ทั้งคู่รีบมุ่งหน้าไปยังส่วนหลักของเรือนะครับหลังจากนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงของด็อกเตอร์นะครับที่กำลังออกอากาศทางทีวีซึ่งด็อกเตอร์นะครับได้เห็นคนบุกเข้ามาครับด็อกเตอร์ก็เลยเรียกรปภ.นะครับโผล่มาซึ่งบิลนะครับก็ได้ถามด็อกเตอร์ไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เหล่าเดอะมังนั้นกำลังช่วยเหลือสังคมมนุษย์ซึ่งตอนนี้นะสังคมมนุษย์อยู่ในช่วงที่กำลังถดถอยและกำลังจะมีการสูญพันธุ์และเหล่าเดอะมังนั้นทำให้เหล่ามนุษย์นั้นรอดจากภัยพิบัตินี้ได้ซึ่งบิลนะครับก็พยายามเกลี้ยกล่อมด็อกเตอร์นั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าจิตใจของด็อกเตอร์นั้นจะโดนเดอะมังเข้าควบคุมจริงๆแล้วนะครับบิลเลยตัดสินใจนะครับที่จะตัดไฟแต่ต้นลมนะครับก็เลยทำการชักปืนออกมายิงไปที่ด็อกเตอร์ในทันทีแต่ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์จะไม่เป็นไรครับและฟื้นขึ้นมาได้จากนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ปรบมือนะครับพร้อมกับเหล่ารปภ.ในห้องนะครับก็ได้ปรบมือให้กับบิลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบิลก็งงไปเดี๋ยวมากครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นด็อกเตอร์ก็ได้อธิบายแล้วครับว่านี่เป็นการทดสอบจิตใจบิลว่าบิลนั้นได้เข้าร่วมกับเดอะมังหรือไม่แต่ดูแล้วว่าบิลนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมนั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าเขาใช้เวลาถึง6เดือนเลยทีเดียวในการซื้อใจยามเหล่านี้เพื่อให้เขานั้นตื่นจากการควบคุมของเดอะมังและด็อกเตอร์ก็ยังบอกอีกว่ากระสุนที่บิลยิงออกมานั้นมันเป็นกระสุนเปล่าซึ่งนาโดนะครับก็ได้เข้ามาแล้วบอกว่านาโดก็อยู่ในแผนที่ด็อกเตอร์นั้นกำลังทดสอบจิตใจบิลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกตามตรงว่าเขานั้นไม่รู้วิธีกำจัดเดอะมังแต่ว่าด็อกเตอร์นั้นจะต้องหาคนที่มีความสามารถมากพอที่เท่ากับเขาที่จะสามารถกำจัดเดอะมังได้นาโดนะครับก็นึกออกในทีว่าด็อกเตอร์นั้นจะทำอะไรครับด็อกเตอร์และบิลนะครับได้กลับเข้าไปในมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งซึ่งคราวนี้นะครับพวกเขามุ่งไปยังห้องนิรภัยใต้โรงเรียนซึ่งห้องนิรภัยนี้ก็ยังปลอดภัยดีอยู่ครับไม่มีเหล่าเดอะมังนั้นมาทำการสอดส่องซึ่งพอเปิดประตูห้องนิรภัยครับซึ่งบิลเข้าไปด้วยซึ่งคนที่ถูกขังอยู่ข้างในนั้นก็คือมิสซี่นั่นเองที่กำลังเล่นเปียโนอยู่ซึ่งด็อกเตอร์ก็อธิบายว่าตลอด6เดือนมานี้นะครับเหล่าเดอะมังนั้นได้ควบคุมจิตใจคนทั้งโลกซึ่งมิสซี่นั้นมีแผนอะไรเด็ดๆที่จะกำจัดเดอะมังได้ไหมซึ่งมิสซี่ก็บอกว่าตลอดการประจนภัยของเธอนั้นเธอก็ได้ปะทะกับเดอะมังมาบ้างซึ่งวิธีการจัดการแก้ไขความคิดของผู้คนเหล่านี้ก็คือกำจัดต้นตอของความคิดนี้ซะซึ่งต้นตอของความคิดนะครับ
ก็คือบิลนั่นเองก็ในตอนที่แล้วนะครับจำได้ไหมที่บิลนั้นยอมเข้าร่วมกับเดอะมังนะครับเพื่อที่จะช่วยด็อกเตอร์ให้หายจากอาการตาบอดซึ่งด็อกเตอร์ก็ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้ครับด็อกเตอร์จึงออกไปพร้อมกับบิลนะครับเตรียมที่จะไปหาแผนใหม่ในสำนักงานใหญ่ของกลุ่มต่อต้านของด็อกเตอร์นั่นเองครับบิลได้เล่าแผนที่มิสซี่วางไว้ให้กับทุกคนฟังแต่ว่าด็อกเตอร์นั้นจะไม่มีวันทำตามเด็ดขาดด็อกเตอร์จะไม่มีวันฆ่าบิลแต่ด็อกเตอร์ก็นึกอะไรออกครับด็อกเตอร์นั้นวางแผนที่จะเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของเหล่าเดอะมังนะครับและหาต้นต่อของเครื่องส่งสัญญาณความคิดและด็อกเตอร์นั้นก็จะทำการใส่ความคิดของตัวเองนะครับลงไปในเครื่องปล่อยความคิดเหล่านั้นทำให้ความทรงจำของทุกคนนั้นกลับมาเหมือนเดิมซึ่งนาโดก็สงสัยเป็นอย่างมากครับว่าแผนแค่นี้มันจะสำเร็จเหรอแต่ด็อกเตอร์ก็บอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขานะครับได้แอบเข้าไปในปิรามิดนะครับในตอนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้ปิรามิดนั้นมาอยู่ใจกลางเมืองแล้วภายในปิรามิดนี้มันจะมีการส่งสัญญาณความคิดที่แรงมากเพราะฉะนั้นแล้วก็ซึ่งให้ทุกคนนั้นสวมหูฟังเอาไว้ซึ่งหูฟังนี้นะครับก็จะเปิดวิดีโอของด็อกเตอร์ในตอนแรกนั่นนะครับในรูปแบบ MP3 นะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ฟังและมีสติอ๋อเข้าไปถึงครับพวกเขาก็ได้สู้กับเดอะมังนั่นเองครับแต่หลังจากสู้กับเดอะมังเสร็จครับพวกเขาก็สามารถเข้าสู่ห้องแกนกลางหลักซึ่งเป็นห้องกระจายสัญญาณได้ซึ่งด็อกเตอร์นะครับขนานนามที่นี่ว่าเฟกนิวเซ็นเตอร์นั่นเองพวกเขานะครับได้พบกับเดอะมังนะครับที่กำลังใช้คลื่นสมองของตัวเองนั้นเชื่อมต่อความคิดที่กระจายไปยังคนทั้งโลกซึ่งด็อกเตอร์นะครับใช้พลังจิตของตัวเองนะครับในการควบคุมเดอะมังนะครับเพื่อที่จะแพร่ความคิดของเขานั้นให้กับคนอื่นๆบนโลกแต่ว่าพลังของเดอะมังนะครับแข็งแกร่งมากนะครับทำให้ด็อกเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจได้ซึ่งลองแล้วลองอีกด็อกเตอร์ก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้นั่นเองครับบิลเลยตัดสินใจนะครับที่เธอนั้นจะเป็นคนเชื่อมต่อจิตใจกับเดอะมังที่กระจายข้อมูลนี้เองแต่เมื่อเริ่มเชื่อมต่อจิตใจแล้วครับเดอะมังนะครับที่เชื่อมต่อจิตใจกับบิลนี้เนี่ยก็เริ่มขโมยความทรงจำของบิลครับและเตรียมที่จะเปลี่ยนความทรงจำของบิลใหม่ทั้งหมดแต่ว่ามีความทรงจำหนึ่งครับที่เดอะมังนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือความทรงจำของแม่ของบิลนั่นเองเพราะว่าบิลนะครับชอบมโนว่าแม่ตัวเองนั้นอยู่กับเธอตลอดเวลาและในขณะนั้นเองรูปภาพของแม่ของบิลนะครับก็ได้กระจายไปให้ทุกคนบนโลกนั้นได้รับรู้และตอนนี้นะครับบิลก็สามารถเปลี่ยนความคิดของคนทั้งโลกได้แล้วโดยที่เธอนั้นไม่เป็นอะไรเลยพวกเขานะครับออกจากวิหารของเหล่าเดอะมังนะครับซึ่งตอนนี้นะครับประชาชนได้ตื่นขึ้นจากคำโกหกของเหล่าเดอะมังแล้วเหล่าเดอะมังนะครับจึงรีบหนีขึ้นไปบนอวกาศในทันทีบิลและด็อกเตอร์นะครับก็ได้ตระหนักว่าตอนนี้ผู้คนบนโลกนั้นไม่มีความทรงจำของเดอะมังเหล่าอยู่แล้วซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ไปถามนักเรียนนะครับบอกว่าไอ้รูปปั้นข้างหลังนี่มันคือรูปปั้นของอะไรซึ่งรูปปั้นข้างหลังนี้ครับก็จำได้ไหมครับที่เดอะมังนั้นเวลาเปลี่ยนความคิดทุกคนบนโลกนี่จะมีรูปปั้นอยู่ทั่วเลยรูปปั้นข้างหลังนี้ก็เป็นรูปปั้นของเดอะมังนั่นเองครับซึ่งนักเรียนนะครับที่ลืมความทรงจำเกี่ยวกับเดอะมังไปแล้วนั้นเธอก็ตอบว่าอาจจะเป็นที่ที่ใครบางคนมาถ่ายทำภาพยนตร์ก็เป็นไ